บอกเขาทีว่าพี่ขอโทษด้วยคิดว่าน้องยังโสดจึงกดเบอร์โทรมาหาเบอร์โทรเบอร์เก่าที่เคยติดต่อกันมาทางเหินแค่บางเวลาโทรหามีคนรับแทนเขาอ้างเป็นแฟนแล้วคอยกันท้าถามพี่ว่าใครโทรมาต่อว่าอาการห่วงแหนปิดเรื่องใจสั่นเมื่อรู้ว่าเขาคือแฟนสัญญาณรักที่โดนแบนคลื่นใจแฟนพี่โดนลบเอาอยากบอกลาเจ้าสักคำก็หมดทางยืนเพราะว่ามือถือน้องอยู่ในมือของเขาเขายึดมือถือแล้วคงหยุดครองใจเจ้าเส้นทางสื่อสารใจเราต่อไปก็คงไม่มีช่วยบอกเขาทีว่าพี่ขอโทษเมื่อรู้ว่าน้องไม่โสดจะกดลบเบอร์ใจนี้อย่าได้ไว้วันยืนยันกับเขาให้ทีต่อไปแม้นให้โทรฟรีก็จะไม่มีเบอร์พี่โทรวันขอโทษเมื่อรู้ว่าน้องไม่โสดจะกดลบเบอร์ใจนี้อย่าได้ไว้วันยืนยันกับเขาให้ทีต่อไปแม้นให้โทรฟรีก็จะไม่มีเบอร์พี่